สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับ Bad Dream Coma ฉบับเด็กดีกันนะคะในจะต่อกันด้วย Chapter ที่4ที่ป่านะคะโอเคเห็นเรื่องแสงเหมือนเดิมดึงดึงเข้าบ้านไม่ได้มีกุญแจแล้วน้องหมาก็ขวางทางเราเหมือนเดิมนะคะไขกุญแจเข้าบ้านกันดีกว่าโอเคมืดไปเปิดไฟหน่อยได้เนื้อมาแล้วนะคราวที่แล้วเอาเนื้อใส่กับดักไปแล้วน้องหมาเราก็โดนเรียบร้อยนะคะคราวนี้เป็นเด็กดีนะคะให้อาหารสัตว์ได้เลยนะน้องหมาเห็นออร่าของความเป็นคนดีของเรามันก็เลยยอมกินเนื้อโอเคง่ายหลงทางมาหรือฉันจะให้คุณเข้าไปในเมืองนะแต่อันดับแรกเนี่ยฉันอยากที่จะสบายสบายพักผ่อนก่อนอยากจะได้เบ็ดสักตุ๊กสักอันหนึ่งนะมันค่อนข้างน่าเบื่อที่นี่มันจะดีมากถ้าเกิดว่าหาหนอนให้ฉันด้วยโอเคเบ็ดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เลยต้องไปเอาหนอนน้อยใส่เบ็ดให้เขาเหมือนเดิมขอบใจนะนายตอนนี้ฉันอยากจะพักผ่อนซะหน่อยโอเคตรงนี้ยังมีรังผึ้งเหมือนเดิมนะคะรถดีอยู่โอเคมีคนนอนพักเหมือนเดิมส่วนประกอบของเครื่องดื่มชูกำลังนะคะตอนแรกที่เรามาเป็นส่วนประกอบยาเนาะดอกไม้เห็ดปลาไต้เดือนนะคะปริงเบอร์รี่และก็ข้าวใช่ไหมลำข้าวอะไรประมาณนี้ส่วนประกอบเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะโอเคดอกไม้ไม่มีเกลือเนาะคราวที่แล้วมีเกลือได้เบอร์รี่มาเรียบร้อยได้ลำข้าวมาแล้วโอเคได้ปลาแล้วกระป๋องอยู่ตรงนี้เห็ดน้องปิงอยู่น่าจะอยู่เป็นคนนี้นะใส่ถุงมือเรียบร้อยโอเคได้ปิงแล้วใส่โลดปลาลำข้าวเบอร์รี่ครบยังคะยังไม่ครบขอกลับไปดูเมนูใหม่ดอกไม้ใส่แล้วเห็ดใส่แล้วปลาใส่แล้วยังไม่ได้ใส่หนอนปริงใส่แล้วเบอร์รี่ใส่แล้วลำข้าวใส่แล้วเหลือหนอนนะคะโอเคได้หนอนเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเครื่องดื่มชูกำลังของเรานะคะขอบคุณนะนี่จะทำให้ฉันเตะได้เลยใช่ไหมกินเข้าไปแล้ว
โอ้ดีขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราไปได้แล้วไปที่รถกันเถอะโอเคมันคราวนี้เขาเดินมาที่รถนะมีแรงแล้วยางแบนในต้องหาบางอย่างที่เหนียวๆต้องมาแล้วล่ะยางแบนเหมือนเดิมนะคะโอเคใช้มันฝรั่งใช้แล้วเหมือนเดิมน้องทากไม่มีอ่ะทำไมน้องทากไม่มีหรือว่าน้องทากอาจจะไม่ได้ใช้โอเคบุหรี่เสียบจุดไฟได้กาวมาแล้วนะคะมาฝรั่งนี้ดูเก่ามากเลยนะมันไม่เหนียวแล้วล่ะนี่มันอาจจะใช้ได้ผลขอฉันเวลาสักครู่โอเคซ่อมได้แล้วแล้วไงต่อเสร็จแล้วเราไปกันเถอะโอ้พอเขามีแรงแล้วเขาขับรถให้เราเลยนะคะเนี่ยจบแล้วค่ะบทที่4บทที่5นะคะส่วนสาธารณะโอเคนะตรงนี้ไม่มีการขีดข้างแต่อย่างใดนะคะขอให้มีความสุขนะคิดแต่เรื่องดีๆนะคะใจเราก็จะดีไปด้วยไม่มีคนไข้มารอนะตรงนี้เข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมได้ฟอปปี้ดิสมาแล้วมีคนไข้มารออยู่สองคนนายกำลังจะทำอะไรโง่หรือว่ามองไม่เห็นเนี่ยนายไม่เห็นว่ามีแถวหรือไงนายไม่ใช่คนเดียวนะที่ต้องการความช่วยเหลือไปรออย่างอดทนซะอ๋อคนไข้มันลดลงใช่ไหมโอเคหาทางก่อนตรงนี้มีอะไรสักอย่างอะไรเนาะมีน้องแมงมุมให้เงินเรามานะเงินปลอมพยาบาลเฮ้นายช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันจะต้องจ่ายรถเมย์แต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินแล้วขึ้นไปทำไมไม่มีเงินเนี่ยมีอะไรที่จะพอจะให้ฉันยืมได้ไหมมีแต่เงินปลอมอะค่ะนี่มันเงินปลอมฉันจ่ายด้วยสิ่งนั้นไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเงินจริงกันเฮ้เด็กเร็วมาพังอันนี้ให้เรานะโอเคได้ฉลองแล้วงัดโลดไปดีกว่าเด่นๆเงินปลอมได้เงินปลอมมา2อันฮัลโหลมีอะไรให้ทำอีกไหมตัวเองมันเป็นเงินปลอมอ่ะทำไงดีจะลองหาอะไรส่องๆดูนะคะเผื่อจะมีเงินจริงตกอยู่แถวนี้ไม่มี
ไม่มีเงินจริงล่ะนายก็อยู่นี่เหรอฉันมองไปทั่วฉันมองหานายไปทั่วเลยฉันต้องเช็คอะไรสักอย่างหนึ่งฉันเราต้องการคุณที่นี่มีคนไข้มากมายในโรงพยาบาลกำลังรอความช่วยเหลือจากคุณอยู่หมอไม่ได้ช่วยอะไรเลยจะช่วยได้ยังไงหมอมีแต่หัวฉันรู้นั่นคือสาเหตุว่าทำไมฉันจะต้องหาร่างกายของเพื่อนฉันให้เจอก่อนฉันไม่สามารถทำมันด้วยคนเดียวนะแต่ว่ามีคนไข้จำนวนมากมายเลยนะที่อันบาดเจ็บอยู่ฉันต้องการความช่วยเหลือฉันจะพยายามหานะเธอควรที่จะกลับไปที่โรงพยาบาลนะโอเคนายช่วยจ่ายตั๋วให้ฉันหน่อยสิฉันไม่มีเงินเลยได้ฉันจ่ายให้แค่ไปขอบคุณนะแล้วพยาบาลก็ชิ่งไปแล้วนายกลับมาแล้วนายได้ข่าวอะไรไหมเราคงเล่าข่าวไปแล้วกันแล้วนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเมื่อกี้นี้งั้นนายต้องบอกฉันว่าความตายเนี่ยได้เลิกหน้าที่ของเขาหรือยังมาดูสมเหตุสมผลดีนะอย่างน้อยก็สถานที่นี้เราควรที่จะหาเธอให้เร็วเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บางทีเราอาจจะชักชวนเธอให้ช่วยเราออกจากที่นี้อ่ะนามีหัวของเดดดี้แบร์นี่นาทำไมไม่พยายามซ่อมมันล่ะร่างกายของเขาอยู่ที่ห้อง15นะเขาใช้เวลาจำนวนมากในสุสานเขาอาจจะมีข้อมูลที่สำคัญให้กับเราเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ในจินตนาการแต่ใครจะรู้ฉันต้องทำบางสิ่งเราจะเห็นว่านายจะทำงานนี้ยังไงนะขอให้โชคดีโอเคสิ่งที่ฉันทำก็คือเราจะเอาเฮ้ยล็อกเฮ้ยฉันขอให้คุณทำอะไรสักอย่างอีกได้ไหมมีตาแก่สั่งอาหารส่งไปให้เขาหน่อยสิโอเคต้องการอะไรใช่ไหมได้อาหารมาเหมือนเดิมตาแกรอคนไข้โอเคนี่จะจับทุกอย่างที่หาเจอเลยใช่ไหมตาแกเราปากแดงเหมือนเดิมออกไปโอเคได้บัตรคิวมาแล้วนะคะไม่มีรูหนูอ่ะไปไหนดีอย่าเข้าห้องนี้ได้ด้วยThank you.
เอาหัวหมีใส่เรียบร้อยแล้วโอเคตาแก่หายไปไหนแล้วไม่รู้นะคะปลิวไปเหมือนเดิมไปเก็บมาโลดโอเคอันนี้จะเป็นลูปเดิมนะอักฉันทำตัวนั้นหายมีใครบางคนสักคนเห็นไหมโอเคเป็นคนดีอย่างแท้จริงเอาบัตรตัวไปให้นะขอบคุณเพื่อนรักโอเคทีนี้เราก็จะเจอตาแก่เอาอาหารไปให้และโดนดุเหมือนเดิมทำไมมันช้าจังนี่โง่เหรอที่นี่โง่ขนาดเอาของเสิร์ฟอาหารแล้วคนยังไม่ได้เลยเหรอเอามาให้ฉันแล้วก็ไปซะคือคุณลุงดุตลอดเลยเดี๋ยวนะฉันสั่งอาหารเคี้ยวง่ายๆไม่ใช่เหรอทำไมฉันเหมือนคนที่มีฟันมากเลยหรือไงมีบางสิ่งออกเอาสิ่งนี้ออกไปจากที่นี่แล้วก็เอาอาหารที่ฉันสั่งมาให้โอเคฉันอยู่ล้อมรอบเก่าไอ้พวกโง่โอ้ยไม่อยากเจอลุงเลยเจอทีไรลุงแม่ว่าตลอดเลยฉันรู้แค่นะเขาสั่งอาหารเคี้ยวง่ายแต่ฉันไม่ต้องการเอาสิ่งนี้เข้าปากฉันนี่นะมันจะทำให้ฉันป่วยฉันรู้ว่ามันทำมาจากสถานที่นั้นมันจะสามารถทำได้ฉันบอกคุณนายอย่าเอามันเข้าไปในปากดีกว่าใช่สถานการณ์ที่ถ้าเกิดว่าเผื่อว่านายอยากจะกล้าทำนะไปเอากุญแจห้องน้ำไปซะก็แค่เผื่อไว้อยู่ๆก็ให้กุญแจห้องน้ำมานะคะแมงมุมเพื่อนรักแมงมุมเพื่อนรักเคี้ยวมาให้เสร็จเลยนะดูซิมีอะไรต่างจากเดิมในห้องน้ำมีรู้สึกจะมีแต่แมงมุมเพื่อนรักนะในที่สุดแต่แล้วไหนเครื่องดื่มของฉันสั่งเครื่องดื่มด้วยนะนี่มันบริการอะไรเนี่ยโอเคเครื่องดื่มของคุณลุงฮะเหรียญปลอมก็ใช้ได้ด้วย empty can กระป๋องเปล่าเติมน้ำให้คุณลุงหน่อยเติมอย่างดีโดยใช้น้ำทำไมมันเปิดดูล่ะร้อนอ่ะมีหลายวิทยุด้วยเติมด้วยน้ำอย่างดีนะคะเป็นน้ำดื่มคุณลุงน้ำจ้าขอบคุณนะบางทีนายก็ไม่เลวร้ายอะไรฉันขอโทษกับพฤติกรรมของฉันจะกินตรงนี้แหละฉันจะดีขึ้นนะแล้วก็อ๋อขอโทษค่ะแปลผิดมีความงงมันคงดีนะถ้าเกิดว่าผู้คนเนี่ยทำตัวเหมือนกับคุณโอเคอันนี้เหมือนตบหัวแล้วรูปหลังไหมว้าวๆๆแล้วก็พอเราทำดีก็พึ่งมาชมนะอย่างน้อยก็ชมเนาะคนสมัยนี้แบบว่าทำอะไรที่ดีๆเนี่ยไม่ค่อยชมกันนะหาทางจับผิดอย่างเดียวนะไม่ดีเลยเนาะทำอะไรพอใครทำดีกับเราก็ต้องชมกับเขาบ้างเนาะเอาตั๋วมาของเธอมาให้ฉันมีอะไรฉันช่วยหน่อยก็ดูดีนะคะมาที่นี่เพื่อจะถามเกี่ยวกับเพื่อนในจินตนาการใช่ไหมฉันไม่มีงานที่นี่แล้วฉันจะไปดูเขาหน่อย
โอเคแต่แน่นนี่ไงฉันต้องการความช่วยจากคุณเอาได้กระเข็มไหมนะคะฉันจะเย็บซ่อมมันเองได้กระเข็มอยู่ห้องนี้นะคะได้แล้วขอบคุณนะมาทำงานกันเถอะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเหมือนใหม่เลยขอโทษนะแต่ว่าฉันต้องไปแล้วล่ะมีคนเรียกฉันเห็นว่าเพื่อนของเราอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ฉันหวังว่าเขาจะมีข้อมูลสำคัญมาบอกแล้วนะบอกฉันหน่อยเท็ดดี้แบร์ทำอะไรอยู่ที่สุสานนั่นฉันกำลังปกป้องพ่อแม่ของเพื่อนฉันเขานอนอยู่ที่นั่นบนพื้นใต้พื้นดินเพื่อนของฉันขอร้องให้ฉันดูแลพวกเขาแต่มีสิ่งมีชีวิตเลวร้ายทำทุกอย่างที่แย่มันเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเกลียดและก็หยาบคายสิ่งมีชีวิตนั่นทำร้ายเรามันตัดหัวเราไปฉันกลัวอย่ากลัวนะเท็ดดี้แบร์ตอนนี้แล้วคุณปลอดภัยแล้วเราอยู่กับคุณนะไม่ฉันกลัวฉันอยากจะกลับบ้านเชื่อดิพูดช้าไม่เพราะเลยขอโทษนะคะเราจะไม่ได้ข้อมูลแล้วเราจะต้องหาทางที่จะให้ทำให้เขาใจเย็นลงได้เขามีจิตใจเด็กมากหาของขวัญหรือว่าภาพสีฉันคิดว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆกับเขาโอเคเอาเฮ้ยน้องคอมเราปลั๊กหลุดต้องซ่อมปลั๊กก่อนใช่ไหมอันนั้นแน่งัดโหลดไม่ได้ไปชึบไม่ได้โอ้โอ้โอ้น้องคอมปักหลุดล่ะค่ะทำอย่างไรดีห้องนี้ล็อกเหมือนเดิมเดี๋ยวเราหาทางซ่อมกันก่อนฮัลโหลปิดกันก่อนปิดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติโอ้ยประหยัดน้ำช่วยชาติโอเคตรงนี้ต้องทำอะไรสักอย่างกับมันเดี๋ยวเราต้องหาทางก่อนนะคะว่ามีอะไรพอช่วยโอเคหนูคิดว่าโซนนี้มันไม่น่าจะมีอะไรที่พอจะใช้ได้อันนี้เป็นเมาส์ขยับได้เฉยได้ไขควงมาไขควงงัดโลดได้ปลั๊กมาแล้วอะชึบอ้าวไม่ได้หรอ
ชีวิตนี้เหมือนต้องการอะไรอีกสักอย่างนึงไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวลองไปเดินเล่นข้างล่างดูว่ามีอะไรพอซ่อมได้พอใช้ซ่อมละค่ะฮัลโหลไม่มีนะคะไม่มีไม่มีนะคะไม่มีอะโลต้องหาทางก่อนแล้วเอาได้สายมาเฉยเลยหลังจากกดตรงนี้เราพังเครื่องดื่มตู้เครื่องดื่มไปแล้วโอเคเรายังเป็นคนดีอยู่ได้สายมาแล้วใส่สายใช่ไหมใส่ปลั๊กทีนี้ก็เสียบปลั๊กถูกไหมซ่อมนิดนึงโอเคเครื่องติดแล้วทีนี้เราก็ต้องไปหาคุณพยาบาลนะใส่ฟอบบี้ดิสเปิดไม่ได้เพราะว่าเครื่องติดเชื้ออยู่เราต้องหาคุณพยาบาลให้คุณพยาบาลให้ยาเราและกำลังหาบางสิ่งที่พอจะทำให้เท็ดดี้แบร์จะเย็นได้ใช่ไหมยานี้อาจจะช่วยนะเอาไปซะมันน่าจะทำพยายามใช้ได้โอเคได้ยามาแล้วรักษาคอมพิวเตอร์กันดีกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะวาลูเหมือนเดิมจิ้มจึกต้นไม้ก็ต้องมีสีเขียวผลไม้ก็ต้องสีแดงนะอันนี้มันทำให้นึกถึงความทรงจำในวัยเด็กเรามากเลยเนาะเพราะว่าตอนเด็กๆก็เล่นโปรแกรมเพ้นท์เนี่ยโปรแกรมวาดรูปกับเครื่องเนี่ยก็วาดรูปในแนวนี้แหละแต่ของเขาจะเป็นนามีภูเขาสองลูกมีพระอาทิตย์อยู่ตรงกลางนะมีนกบางทีก็จะอาจจะวาดหุ่นไล่กาเพิ่มโอเคเรียบร้อยรูปวาดของเราให้จ้าช่างเป็นรูปที่ดีอะไรขนาดนี้มันทำให้ฉันนึกถึงภาพวาดของเพื่อนเลยเขาวาดรูปดีมากๆแต่แล้วเขาก็หยุดใช้สีเพื่อนของฉันเริ่มเศร้ามากขึ้นเรื่อยๆเขากังวลเกี่ยวกับพ่อแม่ของเขาพวกเขาอายุมากแล้วก็ป่วยพวกเขาไม่ต้องการที่จะทำให้พวกเขาตายเขาต้องการที่จะให้พวกเขาอยู่กับเขาตลอดไปเพื่อนของฉันวางแผนที่จะหยุดความตายแล้วก็วางกับดักเขาขอร้องให้ของเล่นของเขาทั้งหมดช่วยแย่หน่อยที่มันไม่ได้ผลครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเขาคือที่สงสารนั่นฉันควรที่จะกลับไปได้แล้วตอนนี้ฉันได้ร่างกายของฉันกลับมาแล้วฉันจะกลับไปทำหน้าที่ของฉันขอรูปนี้หน่อยได้ไหม
มันดีมากเลยนะได้เลยเท็ดดี้แบร์นายเอาไปเลยเอาไปซะจริงหรอตลอดไปนะจริงใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่านายเก็บมันได้ตลอดเลยนะเท็ดดี้แบร์เย้คุณฉันเป็นคนดีอะไรขนาดนี้ขอบคุณนะไม่เป็นไรนายเอาไปเลยนายมีความกล้ามากน่าสนใจเท็ดดี้แบร์บอกว่ามีอะไรบางสิ่งเกี่ยวกับการพยายามที่จะหยุดความตายเราจะต้องทำบางสิ่งกับปัญหาของเราฉันต้องหาคนคนนี้ให้เจอเพียงแต่ว่าเด็กน้อยจินตนาการสร้างสิ่งมีชีวิตอย่างเท็ดดี้แบร์ตัวนี้แต่ฉันจะไม่ลืมว่าเราพบเด็กที่นี่เราจะหาเขาตอนนี้มันค่อนข้างอันตรายที่เด็กนั่นจะอยู่คนเดียวอย่างไรก็ตามมีจำนวนน้อยที่มีชีวิตอยู่ที่นี่ฉันจะเอาเท็ดดี้แบร์ไปที่สุสานฉันจะขอให้เขาแสดงให้ฉันเห็นว่าหลุมฝังศพไหนที่เขาดูแลอยู่บางทีเด็กนั่นอาจจะมานายก็ไปหาพื้นที่ข้างเคียงแล้วกันนะถ้านายหาเด็กคู่ชายเด็กนั่นเจอพยายามที่จะหานะว่าเขาต้องทำอะไรกับความตายที่หายไปแน่ๆขอให้โชคดีจบแล้วนะคะตอนที่5โอเคต่อไปเป็นตอนที่6อพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์บินค่าไฟเหมือนเดิมการบริการไฟฟ้าถูกปิดนะคะจะกลับมาอีกครั้งเมื่อคุณจ่ายค่าไฟโอเคตรงนี้เหมือนเดิมนะคะกุญแจไขเข้าไปเปิดม่านฉันอยากจะมีเงินเพื่อรักษาต่อฉันหวังว่าเทพธิดาแห่งฟันจะช่วยฉันอีกครั้งถ้าฉันไม่มีเงินเร็วๆนี้จะไม่มีอะไรที่คาดหวังได้แต่ก็ยังเชื่อในเวทมนต์อยู่โอเคเหมือนเดิมทุกอย่างมืดมนจะเต็มมานะโอเครูปดีขึ้นนะคะพอเราไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่มีใครมือบอนเนาะอันนี้ก็เป็นรูปคนในครอบครัวของเขาได้กระดุมขึ้นมาฟิวเจ๊งเหมือนเดิมนะคะไปเอาฟิวห้องนี้โอเคเปิดได้อ้าวไม่มีฟันซะแล้วนี่คือเด็กน้อยนี่บ้านเด็กน้อยอยู่กัน4คนนะเนี่ยโอเคได้เงินปลอมมาแล้วกุญแจตกลงไปในห้องน้ำอีกแล้วปากกาอ่า
ั้งน้องหมูได้เหรียญจริงมาแล้วใส่เงินเขียนติดสแตมป์เอาตังค์ไปจ่ายกันดีกว่านะคะเรียบร้อยยังเป็นคนดีอยู่เปิดไฟได้บอร์ดเกมมาเหมือนเดิมได้ที่ทุนมาเรียบร้อยเข้าไปดูทีนี้เราก็เขียนชั้นใต้ดินนะคะกุญแจตกลงมาเรียบร้อยอันนี้เป็นกุญแจห้องจดหมายได้เทปมาแล้วโอเคทีนี้เราก็ไปฟังกันมีคนมากดกริ่งแล้วช่วยฉันด้วยได้คลิปมาไขโอเคได้ลูกเต๋าแล้วนะคะได้ลูกเต๋าปลาเกมวางบอร์ดเกมได้ลูกเต๋าแล้วได้โอเคทีนี้เราก็ต้องลุ้นกันนะทุกคนว่าคลิปนี้จะจบไหมเนื่องจากว่าเราใช้ปากกาฆ่าบอสไม่ได้แล้วนะคะไม่งั้นเราจะไม่จบแบบดีนะคะเด็กดีต้องเล่นอย่างอดทนนะคะเล่นอย่างอดทนโอเคอย่างน้อยก็ได้จุดเช็คพอยต์หนึ่งแล้วทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะสามารถชนะบอร์ดเกมนี้ได้หรือไม่โดยไม่โกงเลยขอตั้งชื่อเกมนี้ว่าคิดกันให้ตายไปข้างนะคะโอ้ยเช็คพอยต์อันสุดท้ายนี่ไกลมากเลยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะชนะหรือไม่โอ้โหตรงบอสนี่เพียบไม่ได้นะพี่บอสละโหดมากนะเอาละค่ะก็ยังไม่ผ่านนะคือเล่นเกมนี้ต้องพกดวงมาด้วยนะเนี่ยเนื่องจากเป็นใช้ความน่าจะเป็นล้วนๆก็ยังไม่ผ่านบอสนะคะคาดว่าน่าจะยาวมากนะคะเพื่อนๆสามารถกดข้ามไปได้นะคะไม่โกรธนะไม่โกรธไม่โกรธเลยไม่ผ่านอีกแล้วโอเคน่าจะไปทำบุญก่อนนะค่อยมาเล่นบทนี้คือแบบว่าจะผ่านไหมครับโอเคลุ้นอีกรอบนึงไม่ผ่านโอเคมันมีทริคอะไรในการทอยเต๋าไหมไม่มีหรอกคะทุกอย่างมันคือ1ใน6ใช่ไหมแต่ตรงบอสเนี่ยมันมี3อ่ะมัน50 50เลยนะมันคือจริงๆแล้วมันไม่เรียกว่า50 50นะมันขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งเอเรียมันยังไงสรุปก็คื
ก็ต้องใช้ดวงอะค่ะทุกคนกดสคริปต์ได้นะไม่โกรธไม่โกรธจริงๆนี่เกมทรมานนิ้วชั้นมากเลยโอเคสู้ๆเหมียวตากลมยังไงจะไม่ทำคลิปใหม่เด็ดขาดจนกว่าจะผ่านจุดนี้ไปให้ได้โอ้โหเกือบแล้วอีกแค่จุดเดียวเท่านั้นพยายามเข้าทำไมตู้ต่อไปแล้วบางคนก็คงจะงงว่าทำไมคลิปนี้ยาวจังปรากฏว่าครึ่งหนึ่งเป็นการทอยเต๋านะเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวนะโอเคฉันโอ้ยผ่านไปได้แล้วน้ำตาจะไหลโอเคผ่านได้สักทีไหนดูซิได้อะไรมาผู้เล่นผู้ทุ่มเทแน่นอนคุณคือใครมาทำอะไรกับเกมของฉันฉันต้องการจะเอามันออกไปเพราะว่ามันดูเหมือนขยะสำหรับฉันเราไม่มีคอมพิวเตอร์และตอนนี้ฉันก็เลยทำบอร์ดเกมขึ้นมามันเป็นความพยายามเล็กๆของเราพ่อแม่ของฉันกำลังรักษาอยู่มันแพงมากนะและต้องการที่จะใช้เงินมากด้วยแต่คุณเล่นไปแล้วเป็นไงชอบมันไหมครับผมอยากจะดีไซน์เกมสักวันหนึ่งนะเป็นดีไซเนอร์เกมโอเคตอนนี้คุณมาทำอะไรที่นี่ครับพ่อแม่ของฉันส่งมาเหรอฉันไม่รู้นะว่าพวกเขาอยู่ที่ฉันกลัวว่าตอนนี้พวกเขาอาจจะตายแล้วฉันกังวลกับพวกเขามากเลยพวกเขาอาจจะไปที่บ้านเก่าของเราซึ่งมันเป็นหลังหนึ่งอยู่ในป่าไปดูให้หน่อยได้ไหมครับผมเด็กเกินไปที่จะไปที่นั่นคนเดียวอย่างไรก็ตามผมก็ต้องดูแลบ้านนี้นะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผมนะผมฉลาดแล้วก็มีความกล้าด้วยแค่ไปนะครับผมกังวลเกี่ยวกับพ่อแม่ของผมมากช่วยไปหน่อยนะโอเคเมื่อนิ้วมากเลยนะคะกับตอนที่6นะได้ผู้เล่นผู้ทุ่มเทนะคะกับการทอยเต๋าโอเคเพราะฉะนั้นขอพักนิ้วก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะก็ตอนต่อไปก็จบแล้วนะสำหรับแบทเนมโคม่าฉบับเด็กดีขอบคุณนะคะ